โฆษกรัฐบาลวอนหยุดด้อยค่านายกรัฐมนตรีแจงวุ่นปมเทเลอร์สวิฟต์วันสองประเทศหมางใจโฆษกรัฐบาลขอหยุดจ้องจับผิดนายกรัฐมนตรีปมเทเลอร์สวิฟต์แจงเศรษฐาชมแนวทางสิงคโปร์กล้าคิดกล้าทำหวั่นประชาชนสองประเทศหมางใจกันเมื่อวันที่5มีนาคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้กล่าวถึงการแสดงคอนเสิร์ต6รอบที่สิงคโปร์ของเทเลอร์สวิฟต์โดยไม่เปิดการแสดงในประเทศอื่นในอาเซียนนั้นนายชัยกล่าวว่ายืนยันว่านายกรัฐมนตรีหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยด้วยความชื่นชมสิงคโปร์ซึ่งการหยิบยื่นข้อเสนอของสิงคโปร์เป็นแนวทางการทำงานที่กล้าคิดกล้าทำสามารถทำให้ทีมงานของเทเลอร์สวิฟต์ยอมรับที่จะไปจัดการแสดงที่สิงคโปร์เพียงประเทศเดียวในภูมิภาคทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศทั้งน้ำเสียงและความหมายที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ไม่มีจุดไหนเลยที่จะสื่อไปในทางที่ตำหนิหรือแสดงความอิจฉาสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีแสดงความหมายเป็นในว่าประเทศที่ต้องการโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศควรจะต้องดูกลยุทธ์ของสิงคโปร์เอาไว้เป็นแบบอย่างทั้งนี้ทางฝ่ายรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็ได้ออกมาเฉลยความจริงแล้วว่ามีดีลที่ตกลงกับทีมงานของเทเลอร์สวิฟต์ด้วยข้อเสนอผลตอบแทนและเงื่อนไขตรงตามที่เป็นข่าวสอดคล้องกับคำกล่าวของนายเศรษฐาว่าดีลดังกล่าวเป็นเรื่องปกติทางธุรกิจไม่มีเหตุผลใดที่สิงคโปร์จะต้องรู้สึกละอายว่าไม่น่าทำยิ่งไปกว่านั้นสิงคโปร์ยังอธิบายเพิ่มว่านอกเหนือจากเรื่องเงินแล้วสิงคโปร์ยังมีความพร้อมด้านอื่นๆเป็นปัจจัยประกอบด้วยที่ทำให้ทางฝ่ายศิลปินหญิงทำความตกลงด้วยผมรู้สึกเสียใจและขอให้กลุ่มคนที่จ้องจับผิดและด้อยค่านายกรัฐมนตรีโปรดหยุดด้อยค่าไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะมาตามด้อยค่าผู้นำประเทศเช่นนี้รวมทั้งการกระทำเหล่านี้บางครั้งอาจจะเลยเถิดให้เกิดความหมางใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยไม่จำเป็นได้นายชัยกล่าว วันฉลองวันสตรีสากลเดือดจัดเพชรจีจ้าปะทะเจเน็ตท็อตชิงเจ้าคิกบ็อกซิ่งวันเกณฑ์ทัพขุนพลหญิงแกร่งระดับหัวกะทิขององค์กรออกสำแดงฝีมือเพื่อประกาศศักดาฮีโร่หญิงแห่งวงการกีฬาต่อสู้ฉลองวันสตรีสากล8มีนาคมของทุกปีโดยมีเข็มขัดเป็นเดิมพันถึง2เส้นในอีเวนต์เดียวในศึกวันไฟท์ใน20ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่9มีนาคม67คู่เอกของรายการเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์เจเน็ตท็อตราชินีคิกบ อกสอีเองอรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอคนปัจจุบันเปิดโอกาสให้นักชกสาวแกร่งขวัญใจชาวไทยเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้งเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งเฉพาะการรุ่นเดียวกันขึ้นวัดฝีมือเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในสายคิกบ อกสอีเองอเพียงหนึ่งเดียวเจเน็ตมวยหญิงยอดอัจฉริยะแห่งยุคนั่งแท่นราชินีคิกบ อกสอีเองอรุ่นอะตอมเวทจากการกระชากเข็มขัดมาจากแชมป์โลกสาวชาวไทยสแตมแฟร์เทคเมื่อปี2563โดยยังไม่เคยได้ป้องกันแชมป์ตั้งแต่นั้นมาครั้งนี้เจเน็ตในวัย38ปีได้เลือกกลับมาทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกพร้อมประกาศเจตจำนงว่าจะขอใช้ไฟนี้อำลาสังเวียนและจบเส้นทางอาชีพนักสู้ของเธอแบบสวยๆ
ด้วยการจารึกชื่อในฐานะราชินีขี้กบอกสอีเองอของรุ่นนี้ตัวจริงเสียงจริงไว้ในทำเนียบวันด้านเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อรงต้งสาวแกร่งชาวไทยผู้ไร้พ่ายทำให้โลกตะลึงด้วยการปราบตัวแม่คิกบ็อกซิ่งผู้แข็งแกร่งจากแดนน้ำหอมอนิษฐาเม็กเซนคว้าเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะการมาได้พลิกความคาดหมายแม้จะเป็นการลงแข่งกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตในศึกวันลุมพินี46เมื่อเดือนธันวาคม66ซึ่งครั้งนี้เธอพร้อมพิสูจน์ฝีมือกับตัวแม่อย่างเจเน็ตโดยเชื่อว่าบัลลังก์นี้ถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายอำนาจสู่นักสู้เลือดใหม่เสียทีส่วนคู่รองของรายการเป็นการคืนสังเวียนของแชมป์โลกคุณมัมอันลิเซียเฮนเลนโรดริเกสราชินีมวยไทยรุ่นอะตอมเวทที่ก่อนหน้านี้กลับมาผงาดเหนือบัลลังก์อย่างยิ่งใหญ่หลังเคลียร์เจเน็ตท็อตแชมป์โลกเฉพาะการไปพ้นทางรวบเข็มขัดไว้แต่เพียงผู้เดียวในศึกวันไฟไนท์8เมื่อเดือนมีนาคม66โดยครั้งนี้เธอจะทำหน้าที่รังเข็มขัดมวยไทยครั้งที่2กับผู้ท้าชิงสาวฟอร์มดุจากแดนกระทิงคริสติน่าโมราเลสที่เพิ่งโชว์ฟอร์มแกร่งเล่นงานสาวน้อยมวยไทยแอนนาซูเปอร์เกิร์ลในศึกวันไฟไนท์16เมื่อเดือนพฤศจิกายน66ไม่เพียงเท่านี้แฟนกีฬาการต่อสู้ยังจะได้เห็นกลับมาของนักสู้สาวดาวเด่นของวันมากมายได้แก่แจ็คกี้บุญตันจีฮินรัตซวนเอคาทรีนาวันดารีวาลาร่าเฟอร์นันเดสและนักสู้สาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสโนแอลกรองชองร่วมด้วยการปรากฏตัวครั้งแรกของเสกสรรในร่างหญิงอยู่เหยาปุยและเจ้าของตำแหน่งแชมป์มวยไทยหญิงจากเวทีค้นหาดาวรุ่งโรดทูวันซีซั่น 2. เซียโคเฮนอัดแน่นรวมทั้งสิ้น9คู่ให้ดูกันจุใจแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟใน20ในสนามผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ .com และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.onfc.com บางประเทศFacebook and YouTube 1บางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา8นาฬิกาส่วนทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณสดเวลา10นาฬิกาพร้อมติดตามข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ทางเว็บไซต์ onfc.com และ Instagram onechamp สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันไฟใน20เจเน็ตท็อต VS เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อรงต้มชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวท105ถึง115ปออันลิเซียเฮนเลนโรดริเกส VS คริสติน่าโมราเลสชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105ถึง115ปอแจ็คกี้บุญตัน VS มาร์ตินมิคิเลโต้มวยไทยแคทเวท130ปอจีฮินรัตซวน VS ชิฮิโรซาวาดะMMA รุ่นอะตอมเวท105ถึง115ปอเอคาทรีนาวันดารีวา VS มาติน่าเคียชินสกามวยไทยรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอลาร่าเฟอร์นันเดส VS หยูเหยาปุยมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105 115ปอวิกตอเรียซูซา VS โนแอลกรองชองMMA รุ่นอะตอมเวท105ถึง115ปอเมซ่าบาสโตส VS คานาเอะยามาดะปล้ำจับล็อกรุ่นอะตอมเวท105ถึง115ปอเซียโคเฮน VS เทโอโดราคิริโลวามวยไทยรุ่นอะตอมเวท105ถึง115ปอนุสรณ์แนะทุกฝ่ายควรยุติได้แล้วหลังศาลฎีกามีมติเอกฉันท์ยกฟ้องคดีโรดโชว์อนุสรณ์แนะทุกฝ่ายควรยุติได้แล้วหลังศาลฎีกามีมติเอกฉันท์ยกฟ้องคดีโรดโชว์ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนใดผิดกฎหมายเมื่อวันที่4มีนาคม67นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.
ล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อศูนย์พิพากษายกฟ้องคดีที่ปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพวกรวม6คนคดีจัดอีเวนต์รถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยงองูบอใบไม้240ล้านบาทพร้อมสั่งเพิกถอนหมายจับว่ามติศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ออกมา9ต่อ0คือเป็นมติเอกฉันท์แม้ปปช.จะสามารถพิจารณายื่นอุทธรณ์ได้แต่มติที่ออกมาชี้ชัดเป็นมติเอกฉันท์9ต่อ0ชัดเจนขนาดนี้ก็ไม่ควรยื่นอุทธรณ์ต่อถือว่าการจัดอีเวนต์รถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยงองูบอใบไม้240ล้านบาทไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนใดผิดกฎหมายไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดงองูบอใบไม้240ล้านบาทถูกจ่ายโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก่อนจ่ายก็ได้ตรวจสอบโดยคณะกรรมการโดยละเอียดเมื่อเห็นว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันจึงสั่งการให้จ่ายได้เท่ากับเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนใดผิดกฎหมายบ้านเมืองเราเสียโอกาสกับความขัดแย้งมามากแล้วได้เวลากระดับการพัฒนาเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้เดินหน้าพัฒนาต่อไปนายอนุสรณ์กล่าว